สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าตัวท็อปที่สุดของ ASIC เลยนะครับตัว ASIC Meta l i ไล t ์ Paris นะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Edition Olympic Paris ปี2024นี้นะครับนะฮะเดี๋ยวคาดว่าตัว Original นะครับก็จะออกมานะครับนะฮะแต่ว่าออกตัว Limited ออกมาก่อนเลยนะครับนะฮะเป็นสี Safety Yellow นะครับสี่ปีที่แล้วนะครับ ASIC จะทำรองเท้าโอลิมปิกเนี่ยเป็นสีส้มนะครับที่โตเกียวนะฮะรอบนี้ที่กรุงปารีสทำเป็นสี เซฟตี้เยนโลนะครับนะฮะของปลอมเนี่ยออกมาเร็วมากเลยนะตัวโอลิมปิกคอเลกชันนะครับนะฮะแล้วเหมือนมากด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ของปลอมตั้งราคาถูกกว่าของแท้เนี่ยไม่กี่บาทเองนะนะครับคนซื้อจะได้ไม่ระแวงนะฮะและตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับนะฮะตัวนี้สวยมากสีเนี่ย คอลเลกชันนี้มีหลายรุ่นนะนะครับแล้วสีจีดทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสีเซปตี้เยลโลออเรนจ์นะครับนะฮะมาดูพื้นกันนะครับพื้นเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับนะฮะตัวพื้นเนี่ยด้านหน้าเขาจะสโลปขึ้นนะรองรับ การกระโดดนะครับนะฮะตัวโฟมนะครับนะฮะจะมีแรงส่งเพิ่มอีก3%นะครับสนี่เยอะมากนะนะครับแล้วตัวนี้เป Audrey, <ric an> ็นโฟม2ชั้นด้วยนะครับนะฮะเป็นไฟล์โฟมที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟล์โฟมบาดพัสเนี่ยนะครับเป็นสีส้มนะฮะแล้วตัวนี้ใส่แผ่นคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับเต็มหน้าเท้าเลยนะนะครับที่ผมกดอยู่เนี่ยเป็นไฟล์โฟมนะนุ่มมากนะครับน <repeating handy> ุ่มมากเนี่ยแลวตัวนี้เป็นแผ่นคาร์บอนที่ใส่มาช่วย ในการ Energy Return เนี่ยเด้งดีดีมากนะครับตัวไลท์ทัสครับป้องกันข้อเท้าพิกและหน้าเท้าพิกเขี้ยวล็อกขึ้นมาด้านหน้าเลยนะนะครับนะฮะเราเห็นได้ว่าโฟมเนี่ยมันแบ่งเป็น2ชั้นนะครับนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟล์โฟม FF เป็นบาทพัสนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะเด้งกว่าตัวไฟล์โฟมด้านบนนะครับแล้วมันจะเฟิร์มกว่าแน่นกว่าซึ่งมันช่วยในแรงส่งได้ดีมากๆเลย ผสมกับตัวแผ่นคาร์บอนนะครับนะฮะทำให้รองเท้าตัวนี้มีแรงส่งมากเป็นพิเศษเลยนะครับและด้านบนนะครับฟลายโฟมเนี่ยนุ่มมากนะครับแล้วตัวลายทัสครับช่วยล็อกหน้าเท้าแต่รองเท้ามันไม่ได้สูงขนาดที่ยางมันขึ้นมานะมันแค่ขอบแค่นี้นะนะครับไม่ได้ว่าสูงแต่ตัวที่มันสูงขึ้นมาคือมันล็อกหน้าเท้ากันพลิกหน้าเท้าด้านหน้านะครับนะฮะแล้วก็ตรงชนเท้านะครับนะฮะตัวนี้ระบบเซฟตี้ที่เท้าเนี่ยมาเต็มนะครับ ระบบซับพอร์ตมาเต็มนะฮะเราเห็นได้ว่าโฟมเนี่ยมันแบ่งเป็นสองชั้นเห็นไหมนะฮะนะครับมีทั้งโฟมตัวนุ่มและโฟมตัวเฟิร์มนะครับตัวส้นรองเท้านะครับมันจะสะโลปขึ้นด้านด้านหลังนะครับนะฮะเพิ่มองศาระยะเบรกนะครับบางที่เราเอาลกส้นลงเนี่ยนะครับมันจะ สไลด์ไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะตัวนี้มันเพิ่มองศาเบรกนะครับจะได้เบรกให้มันแบบมั่นใจหน่อยนะครับไม่ใช่แบบลื่นไปลื่นไปเลยนะครับนะฮะแล้วตัวโฟมด้านในนะครับรองรับเส้นกลางฝ่าเท้านะครับป้องกันเอ็นเส้นเอ็นฝ่าเท้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรองช้าก็ตัวนี้นะฮะนะครับถ้ามันเจ็บขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคนใส่เอสิกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องการเจ็บรองช้านะครับนะฮะ แล้วตัวนี้นะครับหน้ารองเท้าเป็นหนิดนะครับหนิดถักขึ้นมานะครับตัวเดิมเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนไนล่อนหน่อยนะครับนะฮะแต่ตัวนั้นมันอาจจะระบายอากาศไม่ดีเท่าตัวหนิดตัวนี้นะนะครับแล้วตัวตัวสลิปออนเนี่ยก็จะเป็นหนิดเหมือนกันนะแล้วเป็นเป็นผ้ายืดนะครับยืดนะครับตาม สลีละเท้าเราเลยนะครับตัวนี้จะใส่ง่ายกว่าตัวเดิมนะตัวเดิมเขาจะเป็นผ้าแบบไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้มันจะยืดมากกว่าตัวเดิมนะครับนะฮะตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมากกว่าตัวแรกนะครับใส่ง่ายขึ้นนะครับนะฮะดูยางนะครับดูยางหนิดทำนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสลิปออนนะครับระบุนุ่มมากนะครับตรงส้นเนี่ยวัสดุคล้ายๆกัมมะหยีเลยนะนะครับเนี่ย วัสดุดีมากอ่ะตัวนี้บุมันนุ่มล็อกข้อเท้าซับพอร์ตกันส้นเท้าหลุดเนี่ยมีหมดนะครับทุกเทคโนโลยีที่เอซิกมีนะครับใส่มาเต็มที่เลยรองเท้ารุ่นนี้นะครับรองเท้ามันก็เลยมีความหนักนิดนึงมีน้ําหนักนิดนึงนะครับจะหนักกว่าตัวสกายเ i ลิหน่อยนะครับแล้วก็จะหนักกว่าเน็ตเบอร์เดนนิดเดียวนะครับนะฮะตัวร้อยเชือกด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะล็อกที่ปลายเท้าด้วยนะนะครับเพิ่มความกระชับนะฮะนะครับก็ เหมาะสาหรับคนที่ต้องการรองเท้าสายซับพอร์ตจริงนุ่มเร่งและต้องการเทคโนโลยีที่แบบสุดๆจริงของ a s i ินะครับก็ตัวนี้เลยนะครับเ s i c กเมท่าไ t ท2นะครับนะฮะเดี๋ยวตัวรีชิโนก็น่าจะออกตามมานะครับนะฮะส่วนใครสนใจนะครับตัวของแท้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับนะฮะเ s i c กเมท่าไ t ท2นะครับปารีสครับตัวโอลิมปิกปารีสของแท้นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากคับ Terima